ส่วนอีกหนึ่งประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นกับคนดังนะครับอย่างบ่าววีก็เป็นนักร้องสังกัดของอาสยามคือบ่าววีเองก็ไปโพสต์ภาพภาพหนึ่งต้องบอกว่าเป็นภาพต้นปัญหาลงใน Facebook ส่วนตัวก็เป็นภาพนะครับหลังจากที่กลับไปที่บ้านที่ภาคใต้แล้วก็กำลังดื่มกาแฟร่วมกับพี่ๆน้องๆนะครับร่วมกับญาติๆแล้วก็มีภาพพี่อัดกำลังกินใบกระท่อมอยู่ด้วยครับเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงกันเยอะมากๆในโลกออนไลน์นะครับเพราะว่าหลายคนเองก็อาจจะไปตีความนะครับว่าอย่างใบกระท่อมที่เห็นนั้นเป็นสิ่งเสพติดเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายล่าสุดเองนะครับทางกองทัพอากาศก็เป็นหนึ่งในหน่วยงานต้นสังกัดของป่าวีเพราะว่าป่าวีเองเขาก็เป็นทหารอากาศด้วยนะครับตอนนี้เตรียมที่จะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ซึ่งกรณีของป่าวีนะครับหรือว่าพันจ่าอากาศเอกวีรยุทธนานช้างก็เป็นศิลปินในสังกัดอาสยามมีการโพสต์ภาพแล้วก็ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวนะครับอย่างที่คุณผู้ชมเมื่ออาจจะได้เห็นเมื่อสักครู่นะครับก็เป็นภาพที่บ่าววีกำลังนั่งดื่มกาแฟนะครับอยู่กับญาติญาตินะครับอย่างที่เห็น3คนบ่าววีนี่คือคนที่อยู่ขวามือสุดนะครับใส่เสื้อสีม่วงคือในมือขวาเนี่ยก็ถือถ้วยกาแฟถ้วยกาแฟแล้วก็มือซ้ายนะครับถือใบไม้ซึ่งเขาบอกว่าเป็นใบกระท่อมนะครับเรื่องนี้เองทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดปปส.ภาค9ก็ได้มีการมอบหมายให้ตำรวจชุดสืบสวนสบ.ขออภัยครับสภ.บ้านในควรติดตามตัวบ่าววีมาสอบปากคำคือนัดหมายนะครับให้มาพบตำรวจเมื่อวานนี้ปรากฏว่าตัวบ่าววีเองก็ยังไม่เดินทางเข้ามาพบเจ้าหน้าที่นะครับต่อมาในเต่านะครับซึ่งอ้างว่าเป็นน้องชายของบ่าววีออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับบอกว่าพี่ชายมีการโพสต์ข้อความดังกล่าวจริงแต่พืชที่เห็นนั้นนะครับไม่ใช่ใบกระท่อมแต่เป็นพืชกระท่อมน้ำหรือว่ากระท่อมขี้หมูก็คือจะคล้ายๆกับใบกระท่อมนะครับแต่ไม่สามารถที่จะรับประทานได้ไม่ผิดกฎหมายแล้วก็เป็นการโพสต์กันเล่นในหมู่ญาติพี่น้องเท่านั้นหยอกกันเล่นแบบสนุกๆ นะครับก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะเป็นข่าวใหญ่โตขนาดนี้และหลังจากที่เกิดเรื่องนั้นนะครับเขาก็บอกว่าไม่สามารถที่จะติดต่อบ่าววีได้นะครับขณะที่ในฝั่งของพลอากาศตรีพงศักดิ์เสมาชัยโฆษกกองทัพอากาศก็พูดถึงกรณีของบ่าววีนะครับบอกว่าในทางปฏิบัตินั้นทางต้นสังกัดก็ต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนข้อเท็จจริงหากผลการสอบสวนปรากฏชัดเจนว่ากระทำผิดจริงก็ต้องดำเนินการลงโทษตามระเบียบวินัยของทางราชการต่อไปครับค่ะเรื่องนี้นะคะเจ้าตัวอย่างบ่าววีเขาออกมาชี้แจงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบอกว่าจากภาพต้นเหตุที่มาจาก Facebook ส่วนตัวตั้งแต่วันที่6กรกฎาคมคือภาพเนี่ยเกิดขึ้นเป็นช่วงที่เดินทางกลับบ้านก็ไปเจอญาตินั่งกินกาแฟคุยกันตามประสาพี่น้องแล้วอยู่ดีๆญาติเขาก็เอาโทรศัพท์ส่วนตัวของบ่าววีเนี่ยไปถ่ายรูปแล้วก็โพสต์ลง Facebook พอมาเห็นรูปเห็นข้อความทีหลังก็ตกใจค่ะเลยรีบทำการลบออกไปทันทีเพราะว่าเขามองว่าภาพนี้ก็ไม่ได้เหมาะสมสักเท่าไหร่ยืนยันว่าไม่ได้กินใบกระท่อมเลยแล้วที่เห็นเนี่ยก็เป็นใบกระท่อมขี้หมูซึ่งมันกินไม่ได้แล้วตัวของบ่าววีเขาก็รีบไปให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยนะคะในวันรุ่งขึ้นเพื่อหวังจะชี้แจงกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นตอนนี้อยู่ระหว่างกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไปแล้วก็ขอโทษกับทุกๆคนด้วยนะคะกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมอย่างมากไม่สมควรที่จะนำมาเป็นเยี่ยงอย่างแล้วเขาก็ชี้แจงนะคะบอกว่าต่อไปจะระมัดระวังเวลาที่จะใช้สื่อโซเชียลมีเดียเพราะว่าเวลาที่มีคนอื่นเอามือถือไปใช้เนี่ยก็ต้องระมัดระวังเช่นเดียวกันก็ฝากขอโทษอีกครั้งนะคะอันนี้ขอโทษจากใจเลยครับอันนี้ก็เป็นคำชี้แจงของบ่าววีล่าสุดนะครับที่มีการออกมาพูดถึงเรื่องนี้แต่ตัวบ่าววีเองก็ยืนยันนะครับว่าเดี๋ยวจะเดินทางเข้าไปให้ข้อมูลกับตำรวจอีกทีนะครับค่ะ